ยองสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่างอุ้มจีดีพีชาแนลค่ะก็วันนี้นะคะอุ้มเอามาถ่ายรูปนั่นเองก็เลยจะแบบทำให้ดูบล็อกหนึ่งมันอุ้มมาที่คาเฟ่มิสเตอร์คิวค่ะแอบเห็นรูปมาแล้วก็คือน่ารักมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าภายในคาเฟ่จะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นลานจอดรถนะคะอาจจะมืดๆแล้วก็เสียงกล้องหน่อยนะก็เดี๋ยวจะไปที่ลานนะคะวันนี้นะคะทำผมเป็นมัดแกะสองขาแล้วก็ใส่เสื้อก็คาเฟ่มิสเตอร์คิวนะคะก็จะขายพวกขนมแบบว่าไต้หวันอะไรเงี้ยซึ่งของอุ้มกับพี่สาวก็สั่งมาแล้วค่ะแต่ของอุ้มสั่งเป็นชานมไข่มุกมาค่ะภายในนั้นคือเป็นสีชมพูมีราคาทั้งหมด2ชั้นค่ะชั้นแรกก็คือเป็นแบบพวกขนมอะไรเงี้ยส่วนชั้นที่2เอาไว้ถ่ายรูปค่ะมาชั้นเป็นแบบว่าสั่งอะไรไปบ้างนะคะนี่นะคะจะเป็นเมนูของทางร้านค่ะก็คือมีเยอะมากถ้าใครมาก็ลองมาดูกันได้เนาะก็ภายในร้านนะคะจะออกแนวแบบว่าสีชมพูวงวิงยงแต่ดูเสื้อที่อุ้มใส่ดิไม่มีความเข้ากับธีมร้านเลยเพราะว่าคนอื่นถ้ามาถ่ายที่นี่จะต้องแบบว่าใส่สีชมพูสีพาสเทลใช่ไหมคะของอุ้มก็คือใส่ขาวดำมาเยี่ยมค่ะซึ่งมันจะมีความตกแต่งเป็นแบบบอบอนด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าถ่ายรูปออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่ามีอาหารขายด้วยซึ่งถ้าใครมานะคะอยากกินก็ลองมากินได้ค่ะนี่นะคะเป็นพี่ปุณซึ่งอุ้มมาถ่ายกับพี่ปุณ3รอบแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะให้ฝากเพจนิดนึงครับก็ใครที่อยากมาถ่ายรูปกับพี่ปุณนะครับก็ติดตามได้ที่เพจปุณโฟโต้นะครับเป็น Instagram นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook ก็ได้ค่ะขอบคุณครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตรงนี้พี่ปุณถ่ายรูปสวยมากค่ะทุกคนจะเห็นรูปของอุ้มใน IG ก็คือพี่ปุณก็เป็นคนถ่ายให้ด้วยค่ะจะทิ้งรูปไปให้ดูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าร้านน่ารักแค่ไหนแล้วก็ปกติอุ้มนะคะถ่ายรูปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นไปดูกันเลยค่ะราชานมอร่อยได้ดูหรือเปล่าว่าอุ้มถ่ายรูปยังไงบ้างก็ตอนนี้นะคะกำลังพักอยู่ก็เลยสั่งชาพีชมากินอีกแก้วหนึ่งค่ะนี่อันนี้อุ้มเป็นคนที่ชอบกินชามากใช่ไหมก็เลยแบบว่าถูกใจนิดนึงคือชาพีชก็อร่อยชานมไข่มุกคืออร่อยมากอร่อยคือตอนแรกกินแบบว่ากินไปก่อนแหละคงเหมือนกันทุกร้านสรุปไม่เหมือนค่ะอันนี้อร่อยมากแล้วพี่สาวก็แยกกินหมดแล้วอุ้มก็เลยต้องสั่งอันใหม่นะคะไข่มุกร้านนี้ค่ะอร่อยด้วยนุ่มนะคะกลิ่นพีชแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่คือมีกลิ่นพีชอะและอร่อยมากนอกจากจะมีชามีขนมแล้วยังมีเป็นอาหารให้ด้วยนะคะสำหรับบางคนที่แบบอยากมาถ่ายรูปเลยยังไม่ได้กินข้าวก็มากินได้วันนี้อุ้มมีถ่าย2ที่คือมีที่มิสเตอร์คิว1แล้วก็จะมีที่สะพานเขียวแถวสวนลุมอีก1ที่ค่ะก็ถ่ายที่มิสเตอร์คิวเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่สะพานเขียวต่อค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าไปถ่ายชุดอะไรนะคะก่อนที่จะไปสะพานเขียวนะคะก็ขอแวะซื้อติ่มซำก่อนนะคะไปกินบนรถเพราะว่าหิวนั่นเองนะคะอุ้มสั่งเวนฮะเก๋ากับเสี่ยวหลงเปาไปค่ะก็เป็นอะไรที่อุ้มชอบมากนะคะเพราะว่าชอบกินเสี่ยวหลงเปาแล้วก็ชอบกินฮะเก๋าชอบกินอะไรที่มันเป็นแป้งกับกุ้งค่ะก็เลยสั่งมาค่ะไปกินบนรถคิดคนคิดด้วยดีว่าฉันสั่งเสี่ยวหลงเปาไปกินบนรถแล้วคือมันมีน้ำซุปมันก็จะมีความ
แล้วนะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากค่ะซึ่งร้านเนี้ยใกล้ๆกับมิเตอร์คิวเลยได้มาแล้วนะคะมีทั้งฮากาวเจียวหลงเปาหอมติ่มกุ้งแล้วก็สาหร่ายฮ่องกงค่ะก็เนื่องจากนะคะเขาไม่ได้ให้ตะเกียบมานะคะเพราะเขาลืมนะคะก็เลยจะใช้เป็นมือแทนแต่ว่าบนรถคือมีผ้าเปียกอะไรเงี้ยคือเช็ดมีแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะชิมดูสะพานเขียวแล้วนะรอบนี้ใส่เป็นชุดเนนารีค่ะก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ดูนะคะก็ตรงนี้นะคะใกล้สวนลุมใช่ไหมคะคนก็จะมาวิ่งแบบออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งตอนเข้ามาช่วงอากาศตอนนี้ค่ะอากาศจะไม่ได้ร้อนเกินไปนะคะแต่ก็ติดพัดมาเผื่อไว้เพราะว่าอากาศมันแพงที่จะคนรู้นะคะว่ามันอบอ้าวขนาดไหนนะคะถ้าใครชอบก็มาลองมาถ่ายได้ค่ะเพราะใส่ดีมากเลยวันที่อุ้มมาก็คือมาช่วงที่ว่าฝนไม่ตกนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมก็คือทั้งวันเลยตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะเกือบจะหกโมงแล้วจากบ่ายโมงครึ่งนะก็เดินนานมากก็เหนื่อยมากเลยวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ว่าถ้าลงไประหว่างกลับบ้านค่ะจะแวะซื้อพวกขนมหวานน้ำหวานอะไรเงี้ยมากินก่อนค่ะเดี๋ยวให้พี่ปุ้นฝากเพจอีกรอบนึงค่ะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากมาถ่ายรูปด้วยกันนะครับมาที่เพจปุ้นโฟโต้นะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะก็ไปแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมคะถ้าชอบนะคะก็คอมเมนต์บอกได้อยากให้อุ้มไปแบบว่าวอล์กที่ไหนอีกหรือว่าอยากให้พาไปที่ไหนนะคะอยากให้รีวิวคาเฟ่ก็บอกได้ค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย